ประวัติสาธุคุณดร.วรรณเพชรสงครามนักเทศที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนตัวเด่นด้วยสไตล์ของตัวเองผู้รับใช้ส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวคริสเตียนแต่สำหรับผู้รับใช้ท่านนี้เป็นเด็กวัดตั้งแต่เด็กหลังจากคุณแม่เสียชีวิตลงเด็กชายวรรณเพชรสงครามถูกคุณยายนำไปฝากไว้กับหลวงตาตั้งแต่อายุ6ขวบขณะอยู่วัดท่านได้รับการฝึกอบรมและศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังแต่ทั้งเมื่ออายุได้17ปีท่านได้ย้ายเข้าโรงเรียนคริสเตียนจึงได้รับการศึกษาพระคิดธรรมเพิ่มเติมที่นั่นแม้จะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มาบ้างแต่ลึกๆในใจของท่านแล้วไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาเลยเมื่ออายุได้18ปีจึงลาออกจากวัดกลับบ้านเกิดแต่3เดือนต่อมาคุณยายก็นำไปฝากไว้กับพระสมภารใกล้บ้านอีกเพียงแค่8พรรษาท่านก็สามารถสอบได้ระดับพระมหาปริญญาและได้ออกไปแสดงธรรมในหลายอำเภอหลายจังหวัดจนเป็นที่นิยมของลูกศิษย์และญาติโยมมากมายท่านใช้ชีวิตใต้ร่มผ้าเหลืองเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่ออายุได้25ปีจึงได้ลาศิกขาออกมาใช้ชีวิตตามแบบคนปกติหลังศึกออกมาท่านได้ประกอบอาชีพหลายอย่างแต่ในที่สุดก็ยึดอาชีพครูจากนั้นชีวิตของท่านก็เริ่มเปลี่ยนไปท่านเริ่มมีเพื่อนฝูงมากมายในแต่ละวันท่านหมกมุ่นอยู่แต่กับการเที่ยวเตร่และอบายมุขตามแต่จะพาไปท่ามกลางชีวิตที่เสเพลลึกๆในใจของท่านไม่ได้มีความสุขเลยจิตใจว้าวุ่นสับสนดูภายนอกร่าเริงแต่ภายในเต็มไปด้วยความทุกข์แทบจะหมดหวังในชีวิตท่านจึงเริ่มเรียกหาพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจนได้พบกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวและได้หันเหชีวิตเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าถวายตัวเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาท่านเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรคริสตจักรร่วมเกล้าปัจจุบันท่านมีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 20,000 คนมีคริสตจักรลูก27แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่านยังดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิรักเพื่อนบ้านด้วย30กว่าปีแห่งชีวิตการรับใช้ของท่านพระเจ้าได้ทรงอวยพรท่านอย่างมากมาย